สีสันโลกสวยดำเนินรายการโดยอาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์ดนตรีกับโรคสมองเสื่อมปัจจุบันเนื่องจากคนเรามีอายุยืนยาวขึ้นภาวะสมองเสื่อมมักพบมากขึ้นตามอายุนะแล้วก็จะมีมากขึ้นเพราะการชะลอป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อมและการบำบัดรักษาจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นว่าสำหรับผู้สูงอายุปกติเนี่ยที่เพิ่งเริ่มมีปัญหาในด้านความจำเพียงเล็กน้อยการออกกำลังกายการได้คิดอ่านไปพร้อมๆกันหรือการออกกำลังกายทำกิจกรรมกลุ่มสันทนาการการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงตรวจสุขภาพการควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิตงดการสูบบุหรี่และการที่มีภาวะโภชนาการที่ดีการลดนะการรับประทานอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวสูงควบคุมน้ำหนักจะพบว่าจะช่วยชะลอการถดถอยของความจำได้ถึงแม้หลักฐานทางการแพทย์เนี่ยการวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับผลของดนตรีต่อสมองยังไม่ชัดเจนนักแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยผลออกมาว่าดนตรีมีผลต่อสุขภาพในด้านต่างๆโดยผ่านการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในสมองนะคะเช่นสารสื่อประสาทหลายๆชนิดเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีผลดีกับสุขภาพมากขึ้นฮอร์โมนคอร์ติซอลลดลงทำให้ความเครียดลดลงมีผลต่อเมลาโทนินทำให้หลับได้ดีขึ้นแล้วก็มีผลต่อออกโทซินทำให้เข้าสังคมได้นอกจากนั้นยังมีผลต่อสารสื่อประสาทชนิดอื่นๆอีกหลายชนิดซึ่งส่งผลของดนตรีเนี่ยส่งผลต่อสมองหลายอย่างเหมือนกับผลของการฝึกสมาธิเพราะดนตรีสามารถกระตุ้นอารมณ์เชื่อมไปสู่ความจำทำให้ชะลอการถดถอยของความจำผู้ป่วยนะที่เป็นโรคสมองเสื่อมเขามีความสามารถในการรับรู้ดนตรีถึงแม้ว่าความสามารถหลายๆด้านนะของสมองจะสูญเสียไปก็ตามนะการได้ฟังการได้ร้องเพลงเป็นการกระตุ้นสมองทั้งสองด้านผู้ป่วยสมองเสื่อมถึงแม้จะมีอาการในระยะปานกลางนะคะหรืออาการรุนแรงจนไม่สามารถพูดสื่อสารได้เนี่ยเขายังมีการตอบสนองต่อดนตรีได้และสื่อสารกับผู้ดูแลได้มากขึ้นนั้นความสามารถของสมองในบางด้านก็จะดีขึ้นเช่นสมาธิจดจ่อดีขึ้นความจำเกี่ยวกับภาพที่เห็นดีขึ้นนอกจากนั้นแล้วดนตรีเนี่ยยังช่วยพฤติกรรมอารมณ์ของผู้ป่วยดีขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุที่ฟังดนตรีอารมณ์จะแบบมีความสุขอะหน้าตาเขาก็ดูสดใสนะแล้วก็จะมีการร้องเพลงไปด้วยประกอบจังหวะไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนข้อดีเนาะการลดอาการพุ่งพ่านกระวนกระวายใจลดอาการซึมเศร้าลดความวิตกกังวลและความเครียดเพราะฉะนั้นเมื่อประสานดนตรีกับกิจวัตรประจำวันหรือการกิจกรรมเข้าจังหวะกิจกรรมของดนตรีต่างๆก็จะทำให้กระตุ้นให้เกิดความจำในการทำกิจวัตรประจำวันได้ดีขึ้นอันนี้ก็ขอขอบคุณข้อมูลนะคะดนตรีกับสมองเสื่อมศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักดิ์เมืองไพศาลภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะก็ขอบคุณข้อมูลดีๆตรงนี้นะคะแนะนำรายการหรือสนใจโฆษณาติดต่ออาจารย์จินตนาเพ่งอุดมแพ่งนุเคราะห์โทรศัพท์062-396-5298 062-396-5298